วัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใบตองแห้งนะครับอยู่กับคุณอรรถกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธก็วันนี้สถานการณ์วันที่13ครับตุลาสถานการณ์ก็มีการปะทะกันละมีปะทะกันแล้วเห็นว่าไผ่ดาวดินกับเอมมี่โดนจับไปแล้วมีสัก 4-5 คนฮะที่อยู่ในเป็นภาพในรถต้องขังเพราะว่าตำรวจอ้างว่าวันนี้ไม่ได้ให้ชุมนุมแล้วก็บอกว่าจะมีขบวนเสด็จผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาบอกตั้งแต่เช้าหรือยังไงแต่ว่ามันเหมือนกับเพิ่งมาบอกกันตอนที่จะเคลียร์พื้นที่นี่เหรอใช่ไหมคือมันก็มีปัญหากันสุดท้ายแล้วก็คือแบบฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยคนที่เหลืออยู่ก็พยายามบอกให้คนขึ้นมาบนถนนนะฮะคือแบบว่าอันนี้แต่ว่าคือหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจก็มาเลยผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็ต้องดูรายละเอียดกันว่าตกลงมันเป็นยังไงก็คือตำรวจก็ยกกันมาเลยนะเนี่ยโอ้โหร่วม 2-300 นายเออคือนักศึกษามีน้อยคือปกติเนี่ยไผ่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดใช่เขาจะมีกลุ่มที่เดินทางมาก่อนเหมือนตอน19กันยาเนี่ยเขาก็จะมาก่อนแล้วเขาก็จะกางเต็นท์ที่อนุสรณ์สถานตอนนั้นเขาตั้งเต็นท์ฮะเขาตั้งเต็นท์เตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่เตรียมรองรับเป็นเต็นท์บริการเต็นท์อะไรพวกนี้แหละฮะครับโอ้โหนี่มีตำรวจคราวนี้เนี่ยก็แต่ว่าผมก็ยังสงสัยว่าจับแล้วยังไม่ได้เคลียร์นะไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะคือต้องการอะไรไงอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าตำรวจต้องการอะไรมันจะกลายเป็นแบบจุดประเด็นก่อนสถานการณ์ซึ่งเราไม่รู้ว่าตำรวจจะตั้งใจทำไมจุดประเด็นเพื่อเข้าใจว่าตอนนี้แฮชแท็กม็อบ14ตุลาขึ้นไปแล้วครับคือกลายเป็นคุณจะจุดประเด็นให้คนมาคนไม่ออกก็จะออกแล้วคุณจะจุดประเด็นให้สร้างสถานการณ์แบบให้คนกลัวคือตำรวจเนี่ยเกิดความรุนแรงนั่นน่ะสิคือตอนนั้นตอนยื้อยุดฉุดกระชากกันแล้วก็จับไผ่แล้วก็อีกเพื่อนพวกหลายคนเนี่ยไปตอนแรกก็นึกว่าเขาจะเคลียร์รถด้วยรถเครื่องเสียงที่ไผ่ออกมาพูดกรอนของวิสาการทัพเนี่ยนะปรากฏว่าก็ไม่แล้วก็เจรจาให้ผู้ชุมนุมไปยืนอยู่บนแค่บนฟุตบาทแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เจรจาตั้งแต่ต้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องดูรายละเอียดว่าข่าวมันเป็นยังไงว่าตกลงแล้วข้อมูลสองฝั่งมันเป็นยังไงนะแต่นี่ก็เดี๋ยวก็จะไปเข้าทางที่คุณอนนท์แกบอกว่าเนี่ยไงเตรียมจับก่อนม็อบละครับพอจับเสร็จไม่ให้ประกันหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ก็จะยังไม่ประกันไงเดี๋ยวเขาบอกนี่เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกว่าจะเอาไปขอศาลฮะแล้วยังไงล่ะฮะพรุ่งนี้ไม่มีชุมนุมหรอเออก็ยังมีชุมนุมอยู่มีสิมีม็อบไม่มีแกนนำแกนนำคนอื่นก็ยังอยู่ม็อบไม่ต้องมีแกนนำอะฮะใครขึ้นเวทีก็ได้ฮะก็เลยยังงงๆอยู่นะฮะต้องดูรายละเอียดรัฐประหารใช่ไหมเนี่ยเออหรือจะรัฐประหารรัฐประหารเพราะอะไรวุ่นวายแล้วไม่รู้รัฐประหารเพราะวุ่นวายแล้วเนี่ยผู้นี้ม็อบจะชนม็อบเห็นไหมแบบตอนปี49ก็อ้างว่าม็อบจะชนม็อบใช่ป่ะใช่เลื่อนมา1วันเนี่ยตอนนี้หมอเหรียญทองไปประกาศอยู่ที่ลานพระรูปแล้วจะไประดมคนที่ลานพระรูปครับผมก็ถามว่าเอ๊ะเขายอมให้หมอเหรียญทองทำได้เหรอทำไมไม่มีใครออกมาเบรกหมอเหรียญทองสักคนเพราะลานพระรูปเนี่ยก็บอกว่าเป็นเขตพระราชฐานเขตพระราชฐานเนี่ยคุณบอกตั้ง150เมตรเฮ้ยนี่หมอเหรียญทองจะไปนัดชุมนุมลานพระรูปมันทำได้เหรอแล้วอันนี้คือเพื่อข่มขู่เพื่อแสดงพลังเพื่อแล้วพูดแรงด้วยนะฮะหมอเหรียญทองเออบอกว่าจะเก็บขยะแผ่นดินทั้งหมดเก็บขยะแผ่นดินฮะนี่คืออะไรอ่ะแม้จะฝืนราชประสงค์ก็ตามผมก็ไม่รู้อันเนี้ยขณะที่พุทธอิสระหมอวรงค์จะไปอยู่ทางสนามหลวงสนามหลวงเนี่ยอาจจะไม่ว่ากันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปเข้าเฝ้าใช่ไหมคืออันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไปเข้าเฝ้าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรอ่ะคือผมคิดว่าพอบอกว่าจะมีการเข้าเฝ้าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีประชาชนไปเข้าเฝ้าครับจะถวายพระพรประชาชนก็จะไปมันก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนเขาจะไปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการเอามาเกทับกันอีกว่าอ่านี่ไงม็อบประชันกันแล้วเนี่ยระหว่างไอ้พวกม็อบกับพวกขึ้นไปเขาฟ้องซึ่งมันประชันไม่ได้นะคุณเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับคุณจะไปตรงนั้นก็ต้องไม่เป็นการเมืองนะฮะมึงคุณจะมาเอามาเป็นการเมืองแล้วประชันกันปะทะกันนี่ไม่ได้นะเขาจงใจเลยเฮ้ยคุณจงใจแบบนี้ไม่ถูกนะคือคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าคุณไปแบบว่าคุณจะไปหมายถึงว่าชวนคนไปเข้าเฝ้าตรงนั้นเนี่ย
มันก็เป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์ในกรไทยทั้งหลายที่เขาจะไปใช่ป่ะฮะอะไรเงี้ยแต่คุณจะไปตีขลุ่มว่าอันนี้คือคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวอันนี้ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามม็อบเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะมันคล้ายๆกับว่ามันคุณก็ดึงเข้ามาแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างว่าตอนนี้หลังจากเราจัดงาน6ตุลาใช่มั้ยอย่างที่บอกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเฮ้ยสลิมไม่ได้แบบรู้สึกเศร้าสลดใจไปกับ6ตุลาเลยอ่ะเป็นแล้วพี่หวังให้เขาเศร้าสลดเหรอไม่อ่ะเขาทำเขาไม่ใช่ไม่เศร้าสลดเขายังทำตัวเป็นผู้ร้าย6ตุลาด้วยครับคือเขาสะใจเขาบอกว่าถูกแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าไม่ฆ่าเนี่ยมันก็แบบถ้าไม่ฆ่าเนี่ยประเทศไทยแย่แน่ครับเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยนะหลังจากที่เนี่ยคือแบบคล้ายๆกับว่างาน6ตุลาเนี่ยจัดกันมาหลายปีเราพูดถึงการเข็นฆ่าโศกนาฏกรรมต่างๆนี่คือแบบพูดถึงความอยุติธรรมพูดถึงการโหดความโหดร้ายทารุณถึงตอนนี้เนี่ยพวกฝ่ายที่กลายเป็นโมเดลที่ใช้ได้ไม่พอใจออกมาบอกแล้วบอกว่านี่สำหรับพวกเขานี่คืออันนี้การฆ่านี่ถูกแล้วหรือแม่งก็อีกอันบอกว่าอ๋อนักศึกษาสมัยนั้นถูกใส่ร้ายไอ้พวกสมัยนี้มันไม่ได้ถูกใส่ร้ายมันสมควรฮะมันจะมีถึงขนาดที่บอกว่าไปแชร์กันแล้วก็ไปบอกว่าจะสมควรที่จะแขวนคอเพนกวินที่ต้นมะขามสนามหลวงครับถึงขนาดนั้นแล้วนะเข้าใจว่าคืออันนี้คือผมคิดว่าสลิมไทยนี่ไม่อับอายเลยกับการที่คือแอนพร้อมที่จะแอนรับเป็นฆาตกร6ตุลาแล้วก็พร้อมที่จะบอกว่าคนที่ทำเมื่อ6ตุลานี่ถูกแล้วแล้วตัวเองก็จะทำด้วยฮะไอ้สัญลักษณ์อย่างนี้มันสะท้อนนะทำไมหมอเหรียญทองไปอยู่ที่ลานพระรูปอ่ะก็ตอนนั้นอ่ะลูกเสือชาวบ้านชุมนุมที่ลานพระรูปครับใช่ไหมตั้งใจทำให้ฉากตั้งใจอดีตจำลองฉากฮะใช่ไหมตั้งใจจำลองฉากในอดีตอ่ะแต่ความฮะแล้วสังเกตเห็นพวกที่ไปไล่ธนาธรไหมไม่มีอาชีวะสักคนอ่ะมีอดีตนักเรียนอาชีวะครับแต่อ้างตัวเป็นอาชีวะฮะใช่ไหมฮะฮะเดี๋ยวเพื่อเรื่องธนาธรข้องงว่าไปเกี่ยวอะไรด้วยไม่รู้ก็พยายามหาแพะพยายามตัวบงการคิดว่าคือเป็นไมล์เซ็ตแบบที่คิดว่ามันต้องมีคนบงการเพราะชีวิตเขามันต้องมีคนบงการแล้วก็พยายามที่แบบนี้คือแบบว่าแล้วก็ไปปลุกแบบคล้ายๆกับว่าหนึ่งใช้สัญลักษณ์อาชีวะซึ่งมันพยายามจะทำให้ตัวเหมือนนี่ตั้งแต่ต้นเลยนะทำให้เหมือนกระทิงแดงทั้งที่ไม่มีอาชีวะปัจจุบันทั้งที่อาชีวะปัจจุบันแทบไม่มีเลยใช่ไหมแล้วนักเรียนอาชีวะทั้งหลายเนี่ยนุ่นก็ไปอยู่ที่พระนครเหนือกันนุ่นคือปัจจุบันนักเรียนอาชีวะมันไม่เคยมีแล้วมันเป็นวิทยาลัยเป็นมหาลัยมันเป็นนักศึกษาอันนี้ก็พยายามจะทำอย่างนั้นแล้วก็สองสังเกตไหมตอนที่เขาไปไล่ธนาธรไอ้ลูกคนต่างดาวเห็นไหมลูกจีนครับเหมือนสมัยก่อนยวนจีนเฮ้ยตอนนี้ทั้งที่คุณนิยมจีนแล้วคุณยังว่าลูกจีนอีกนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยสมัยไหนสมัยพันธมิตรเขาบอกเขาเป็นอะไรนะคนลูกเจ๊กกูชาลูกจีนรักชาติลูกจีนรักชาติแล้วก็ไอ้พวกเหนืออีสานนี่เป็นพวกไอ้คนไทยเหนือไทยอีสานนี่เป็นพวกจนเครียดกินเหล้าโง่ถูกซื้อเสียงควายแดงเออควายแดงเฮ้ยตอนนั้นเอาเชื้อชาติไปด้านหนึ่งนะตัวเองเป็นลูกจีนรักชาตินะพอตอนนี้เห็นคล้ายๆกับว่าคนที่ลุกออกมาคือแบบมันก็มีทั้งหมดมีทั้งเสื้อแดงแล้วก็แบบเด็กรุ่นใหม่มันก็คือลูกคนชั้นกลางในเมืองเยอะด้วยเด็กมหาลัยเด็กนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นแบบไอ้พวกเนี้ยลูกจีนเห็นไหมเริ่มละครับอะไรก็ใช้ได้หมดสำหรับพวกเรียนแบบ6ตุลาพี่ถึกกำลังจะบอกว่าเขาพยายามเดินตามรอยเมื่อประวัติศาสตร์เมื่อ44ปีที่แล้วส่วนหนึ่งจริงเขากำลังจะเขาปลูกความเกลียดชังแบบนั้นจริงด้วยแต่ความเกลียดชังมันไม่ขนาดนั้นไงคนมันอยู่ในเหตุในผลมากกว่าเดิมเยอะแล้วจริงเหรอผมว่าสำหรับพวกเขาเนี่ยมันก็อยู่กันแค่กลุ่มเล็กๆเองก็อาจจะแค่นั้นไงแล้วเขาจะสร้างฉากแต่เขามีไอโอช่วยกดไลค์เนี่ยฮะแล้วแปลว่าตอนนี้เขากำลังเขียนประวัติศาสตร์อยู่ใช่ไหมใช่เขากำลังเขียนเพื่อจะหาเหตุผลในการปราบแบบ6ตุลาอย่างเงี้ยเหรออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นสำหรับฝ่ายอำนาจเพราะสำหรับฝ่ายผู้ที่มีอำนาจเองเนี่ยถ้าไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาก็ลำบากนะคือจะรับประหารใคร6ตุลามันจบด้วยรัฐประหารนะใช่รัฐประหารก็คือแบบไม่พอใจเพราะว่ารัฐประหารไม่พอใจระบบเลือกตั้งใช่ไหมพอใจระบบเลือกตั้งแล้วก็รัฐบาลไปใช้ปัดถูกมองว่าอ่อนแออะไรเงี้ยก็คือแบบรัฐบาลไปใช้ปัดก็
สมัยนั้นก็คืออาจารย์เสนีครับอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกมองว่าอ่อนแอมีฝ่ายขวาจัดอยู่ในพรรคแต่ก็มีฝ่ายที่แบบพยายามที่จะคุยกับนักศึกษาเขาก็รับประหารประชาธิปัตย์แล้วท่านนี้รับประหารใครรับประหารพลเอกประยุทธ์แล้ว แล้วมันไม่เหมือนกันนะประยุทธ์รับประหารตัวเองไม่เหมือนแรงต้านคราวนี้เยอะมากนะประยุทธ์รับประหารตัวเองผมไม่พูดถึงแรงต้านในประเทศหรอกแรงต้านในประเทศเราอาจจะทำอะไรเขาไม่ได้หรอกถ้าเขารับประหารจริงแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่สนใจต่างประเทศโดยตอนนี้ไม่ได้ค้าขายไม่ได้ส่งออกเศรษฐกิจมันดิ่งอยู่แล้วแต่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นผมว่ามันยิ่งดิ่งลงไปอีกอะแน่นอนฮะคือผมคิดว่ารับประหารตอนนี้ไม่ใช่ปี57เขาอย่าคิดว่าทำเหมือนปี57นะอะไรต่างๆนี่การยอมรับของโลกของอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีผมไม่เห็นมีแต่รัฐประหารแล้วทำให้เป็นประชาธิปไตยอันนั้นยังพอจะลดแรงกดดันได้โอ้มันมีด้วยเหรอผมไม่เชื่อว่ามีไม่มีหรอกการรับประหารมันไม่ใช่วิธีทางแบบนั้นอยู่แล้วพวกส่วนหนึ่งมโนแต่รับประหารไปเอ็กซ์ตรีมแบบ6ตุลาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ปัจจุบันนี่อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เลยฮะหมายถึงว่าหรือเขาจริงๆเขากลุ่มที่สร้างฉาก6ตุลาอย่างเช่นหมอวรงหรือว่ากลุ่มเขาต้องการกดกระแสกดกระแสประชาชนแค่นั้นขู่ให้กลัวกระแสประชาชนขู่ให้กลัวแล้วก็หมายถึงว่าอยากให้คนมาน้อยแล้วก็หมายถึงว่าเขาจะแบบเขารอที่จะให้สื่อพวกชั่วๆอะไรเนี่ยคอยตีปี๊บว่าเนี่ยเห็นไหมมันไม่มาแล้วไอ้พวกนี้พังแล้วครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องนี้เราก็ต้องยกที่บอกว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่มันไม่ได้ถือว่าการม็อบคือทางออกเสียทีเดียวไงมันจะมีวิธีการแสดงออกอย่างอื่นแต่แน่นอนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพอคุณปลุกกันมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนรู้สึกว่าจะวัดกันแบบนั้นเหรอมันก็จะเลยแบบผมก็จะบอกว่ามันมีสองซีนาริโอหนึ่งคุณบังคับให้คนต้องออกมาสองจริงๆเนี่ยต่อให้คนไม่ออกมาหรือว่าคุณคิดว่าคุณจัดการม็อบได้คุณทำอะไรได้หมดเนี่ยคือแบบเดี๋ยวเล่นงานจับกันให้หมดเลยเนี่ยแล้วคุณคิดว่าแบบต่อไปฝ่อแล้วไม่มีอ่ะคุณเห็นเด็กนักเรียนที่นครศรีธรรมราชเด็กนักเรียนที่ร้อยเอ็ดเฮ้ยมันแบบไม่มีผมว่าไม่มีทางเขาหลอกตัวเองไม่ได้หรอกเขาจะหลอกตัวเองได้ไงต่อให้คนมาแค่พันอ่ะเขาหลอกตัวเองได้ไงเขาหลอกไม่ได้หรอกเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วแบ็กอัพเป็นล้านเผอครึ่งประเทศด้วยเกินครึ่งประเทศด้วยคือไม่เอาแล้วก็เราพูดได้ว่าคนนะฮะคนรุ่นใหม่ที่ออกมาม็อบเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนประมาณอายุ30ลงไปถึง15 14 15 14ละแต่นี่14 15เนี่ยทั้งเกือบทั้งประเทศมันจะมีแบบส่วนใหญ่มันก็คือสนับสนุนทางนี้สนับสนุนม็อบใช่ไหมฮะส่วนคนอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้ที่อายุมากขึ้นไปก็มีแบ่งเป็นสองขั้วผมว่าส่วนใหญ่ก็สนับสนุนนะที่ไม่ออกก็สนับสนุนนะที่ไม่ออกก็สนับสนุนเพียงแต่ว่าอาจจะบอกว่าไอ้ในกระบวนการนี้ในคนทั้งหมดนี้อาจจะบอกว่าเห็นด้วยกับม็อบบางเรื่องไม่เห็นด้วยกับม็อบบางเรื่องมันเป็นความหลากหลายของประชาธิปไตยมันเป็นความหลากหลายประชาธิปไตยแต่จะบอกว่าอ๋อปราบไปพวกนี้แล้วโอ้ยสยบยอมทั้งประเทศเนี่ยไม่มีทางเมื่อไม่มีทางแล้วจะยังไงต่อเราว่ากันเบรกหน้าเขาควรจะลดแรงกดดันครับจะลดแรงกดดันยังไงเราก็มันจะคุยกับสื่อสารกับผู้มีอำนาจนะครับ3ข้อเรียกร้องเนี่ยชัดแล้วแต่ว่าฝ่ายผู้มีอำนาจควรจะทำยังไงช่วงหน้าครับ